สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันที่ Starbucks Reserve เจ้าพระยา Riverfront at Icon สยามที่ตั้งอยู่บนชั้น7ของ Icon สยามนะครับก็เป็น Starbucks Reserve สาขาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพิ่งเปิดใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปชมบรรยากาศว่าที่สาขาเนี้ย Starbucks Reserve เจ้าพระยา Riverfront at Icon สยามเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวจะมีรีวิวในส่วนของโซนต่างๆเช่นโซนพวกเครื่องดื่มหลากโซนทีวาน่าโซนเครื่องดื่มที่เป็นคือกาแฟชานะชาใช่แล้วก็มีโซนที่เป็นโซนที่เป็นตัวแอลกอฮอล์แต่เขายังไม่เปิดขายมิโซโลจิสบาร์แต่ว่าเขายังไม่เปิดขายนะตอนนี้คือต้องรอทางรัฐบาลคลายล็อกดาวน์ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ไอคอนสยามเลยนะครับตอนนี้เราถึงไอคอนสยามแล้วนะครับแล้วก็พอดีนัดน้องไว้อีกหนึ่งคนเนาะอยู่ทางนี้พอดีก็เลยนัดมากินพอดีเลยให้รีวิวพอดีอ่ะพอดีเจอแล้วพอดีมาแล้วคนคุ้นเคยโอเคตั้งมาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้น7เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้น7หน้า Starbucks Reserve เจ้าพระยา Riverfront at Icon สยามเลยนะครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้า Starbucks Reserve เจ้าพระยา Riverfront กันแล้วนะครับ Starbucks Reserve สาขาเนี้ยเขามีคอนเซปต์ก็คือจะเป็นในส่วนของที่เป็น Starbucks Reserve Experience Bar นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันด้านในเลยดีกว่าวันนี้วันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไปแต่สำหรับหนูเยอะนะเยอะไปกินพอรู้ว่ามีของกินแล้วรีบมาเลยไม่ใช่ฟรีด้วยฟรีฟรีก็ฟรีอ่ะหลังจากที่เรากินได้ยังดิหลังจากเรายืนหาโต๊ะกันอยู่สักประมาณ10นาทีเราก็ได้ที่นั่งละได้คุณลุงคุณป้าใจดีลุกให้นั่งเนาะแล้วก็เชิญให้เรานั่งด้วยคุณลุงคุณป้าที่ไหนเป็นคุณพี่พี่ใจดีที่ไหนเหมือนใจดีชายคนญี่ปุ่นนะเป็นคนญี่ปุ่นก็เห็นเรายืนรอแบบก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์บาร์หนูก็แบบขอคุณค่ะอย่างนี้ของเขาแล้วเขาก็ขอบคุณครับของผมเหมือนเดิมอเมริกาโน่เราจะไม่พูดถึงเรื่องกาแฟเนื้อเพราะสตาร์บัคก็คือกาแฟของสตาร์บัคนั่นแหละสตาร์บัคก็รสชาติสตาร์บัคก็อันนี้ของเราวันนี้เขาไม่กินกาแฟไม่กินกาแฟตามติดเดิมแต่ชอบนั่งร้านกาแฟนะคะอันนี้อะไรหรอซิงเนเจอร์ช็อปกาแฟเออซิงเนเจอร์ช็อปกาแฟซิงเนเจอร์แล้วที่จะบอกอันนี้คือเป็นทิวาน่าเนื้ออยู่ในกลุ่มของชาตัวนี้จะมีเฉพาะที่ไอคอนสยามที่นี่นะสตาร์บัคมันเขาจะมี3เมนูที่ออกมาแล้วที่มีที่นี่คือมีลิ้นจี่มีพีชแล้วก็มีตัวซันเซ็ตแต่เราเลือกเป็นพีชโมจิโต้มาเขาบอกว่าอร่อยพนักงานบอกอร่อยนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็สั่งขนมมาด้วยอันนี้คือราสเบอร์รี่เมอร์แรงเขาอยากกินเขาอยากกินนี่คนนี้รีเควสอันนี้คนนี้เขารีเควสที่สำคัญฟรีแฮมแฮมชีสเดิมๆเขาก็มีที่อบนั่นแหละนี่บรรยากาศดีนะถ้าคนแบบไม่ได้เยอะมากนั่งได้โต๊ะเยอะเยอะมากแล้วนะโต๊ะเยอะมากแล้วแต่คนเยอะกว่าเยอะกว่านะ
โซนบาร์ทิวาน่าเนี่ยเป็นบาร์เครื่องดื่มแห่งแรกของประเทศไทยนะที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นชาจินตนาการใหม่ทีรีอิมเมจินมันต่างกับที่ทิวาน่าที่สาขาอื่นสาขาอื่นเขาก็คือมีแค่ในเมนูเฉยที่เขาเคยเห็นนี่คือต่างกันยังไงนะคอนเซ็ปต์จริงๆคอนเซ็ปต์โดยรวมก็จะเป็น Starbucks Reserve Experience Bar ส่วน Tiwana Bar เนี่ยก็จะมีคอนเซ็ปต์ย่อยของเขาก็คือชาจินตนาการใหม่ไม่มีที่สาขาอื่นว่างั้นเถอะใช่ไม่รู้ไปถามเขาถามได้ถามขอเปล่าขอตั้งจะไปใช้ไหมมาทำได้ไหมอันนี้เรากินแล้วอร่อยเราก็ชอบอร่อยสดชื่นกินด้วยกันไหมสดชื่นไม่หวานมากเปรี้ยวๆโมจิโต้แหละแล้วก็ใส่พีชจริงๆเดียกับลี่อ่ะนายเขาสยามในครั้งนี้ครั้งแรกส่วนหลิวเนี่ยน้ำไม่ท่วนหลายครั้งละใช่มาว่ายน้ำไม่ทันเจ้าพระยามาตกปลาเดี๋ยวประเด็นคือคุยเยอะก็นี่ไงขอนะนิดนึงกินชิมคือชิมไงก็ได้คำเล็กจะให้กินเหรอแบบนี้นะเมื่อกี้ชิมอันนี้กินอร่อยมันขนมคืออร่อยแหละขนมก็อร่อยแหละว้าวบรรยากาศฟันข้าวกินไปด้วยกันเลยบรรยากาศดีข้างในบรรยากาศดีอยู่แล้วไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนเพราะว่าไอตัวของราสเบอร์รี่อ่ะมันมีความอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวมีความอมเปรี้ยวก็หวานพอดีอยู่แล้วอ่ะอันนี้ชอบเขาเบิร์นเมอร์แรงหน้ากรอบมากเลยอร่อยกัดแล้วกึ๊บกึ๊บกึ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะถ้ามีความอมเปรี้ยวแล้วก็มีหวานตัดมีหวานนำแล้วก็อมเปรี้ยวอย่างเงี้ยควรที่จะอมให้น้ำลายมันไม่ทันอ่ะกินก่อนมันมากไม่ต้องหรอกชิมไหมไม่เอาคาวไหมยังไม่คาวเอาดีกว่าตอนนี้อร่อยอร่อยอ่ะเพียอร่อยละตัดเป็นใหญ่เลยคนก็เยอะแต่ว่าไม่ต่อแถวเนาะต่อแถวซื้อเว้นระยะห่างปกติต่อแถวซื้อไม่ต่อแถวเข้าแต่จริงวันแรกคนยาวมากวันแรกถึงบอกคนล้นเลยไม่รอบรรยากาศดีมันโล่งมันโล่งมันโปร่งมันก็แบบดีอ่ะนี่ที่เราเห็นแล้วหรือเปล่านู่นเลือบัวแล้วเขามีเปิดใหม่เป็นห้องพิงอะไรสักอย่างจริงมันก็มีเยอะแหละหลายทีมเนาะของเลือบัวใครอยากให้ดูก็คอมเมนต์มาได้เนาะแต่ใครอยากดูเดี๋ยวน้องหลิวพาไปเลี้ยงยาปูใช่นี่ให้เราหลอกเราเลี้ยงนี่แล้วเราเลี้ยงจ่าบากแล้วเดี๋ยวงวดหน้าหลิวพาเลี้ยงมันไม่ได้ครึ่งของครึ่งเลือบัวเลยอ่ะก็กินหลายรอบไงหัวเกิน10อ่ะต้องมาสตาร์บัคเป็น10ครั้งอ่ะกว่าจะได้เข้ามื้อเลยวอนสักมื้อเนี่ยไม่ถึงว่าเป็นกู20เลยตู้เขากินตู้เขาด้วยอุ๊ยอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะอร่อยทุกอย่างอ่ะอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวกินกันกินไปฟังเพลงเพลินอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วง่วงแล้วด้วยอ่ะใช่เดี๋ยวพวกเราต้องขอตัวไปรับลูกรับสามีก่อนใครไม่มีเขาเองประมาณนั้นโอเคถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้ายังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Daily Channel ด้วยนะครับจะได้สร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆให้กับทุกคนได้ดูเนาะถ้ายังไงเดี๋ยวไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
จ่ายตังค์ยังไงจ่ายแล้วดิไม่ได้เอามาไม่จ่ายตังค์พี่เรียกไม่สิวันนี้มือนี่ปีเหรอแล้วไปเจอที่เรือบัวหลิวสัญญาแล้วเนาะเดี๋ยวเจอที่เรือบัวขอบคุณนะครับ